เชียลร้อนออนทีวีวันนี้ยังอยู่กับเราสองสาวเช่นเคยแหนมวรวิตาค่ะจอยชจีค่ะ มาเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะคะทุกเช้าจริงๆก็ไม่ได้เช้ามากหรอกแต่ถือว่าเช้าสำหรับคนตื่นสายวันอาทิตย์10โมงถึง11โมงแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะคะที่นี่เลยสมาร์ททีวี PSI 61แล้วก็ GMMZ 112ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงแรกแบบนี้นะคะกับช่วง Spotlight Idol เราก็จะมาพูดคุยนะคะกับศิลปินดาราหรือว่าเน็ตไอดอลคนดังนะคะที่เราจะไปพูดคุยกับเขาถึงกระแสเด่นกระแสดังที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นที่สนใจแล้วก็มีคนพูดถึงนะคะซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครจะแซ่บแล้วก็จะเผ็ดขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะยก FSM เจ้าของตำแหน่ง The Winner FSM Girl Next Door 2017นางแบบสุดเซ็กซี่และนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงดังที่มียอดวิวมากกว่า150ล้านกับเส้นทางสายเซ็กซี่โมเดลที่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆจากภาพลักษณ์ที่หลายคนดูว่าเซ็กซี่ตัวตนที่แท้จริงของเธอจะเป็นแบบที่หลายคนคิดไว้หรือเปล่าเปิดใจทุกความจริงกับสาวฮอตคนนี้ในโซเชียลเอฟเฟคโซเชียลร้อนออนทีวีวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญก็อยู่กับเราในรายการแล้วนะคะต้อนรับน้องหยก FSM สวัสดีค่ะคือจะบอกว่าตอนนี้นะคะทีมงานตากล้องของเราเนี่ยยืนถ่ายไปยิ้มไปหุบยิ้มกันไม่ได้นะคะสวยมากเลยมีความสุขกันมากเลยโอ้น่ารักมากเลยทักทายแฟนๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหยกนะคะ FSM Girl Next Door ปี2017ค่ะผ่านการประกวดมาปี2017ใช่ค่ะผ่านมาไม่กี่ปีเองนะคะเนี่ยอ่ะถ้าพูดถึงการประกวดเราเนี่ยไปประกวดมาได้ยังไงมีใครแนะนำหรือว่าอะไรยังไงคะก็จริงๆไม่มีใครแนะนำเลยค่ะแต่ว่าน้องสาวหนูเนี่ยน้องสาวแท้ๆเลยเขาก็ไปสมัครประกวดกับเพื่อนเขาค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปประกวด LSM นะจะไปลองสมัครดูเดี๋ยวก็เลยเออไปด้วยดีกว่าไปเป็นเพื่อนน้องด้วยคือตอนแรกในความรู้สึกพี่เนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนสมัยยุคพี่นะยุคที่แบบว่าสมัยช่วงแรกๆของ FSM อะไรเงี้ยพี่จะมีความรู้สึกว่าสาว FSM จะต้องแบบผิวแทนปักเจอหน้าเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้สายฝนอย่างเงี้ยแต่คือเราแบบเกาหลีเกาหลีมากเลยอ่ะแล้วคือก่อนหน้าที่จะไป FSM เคยแบบคิดไหมว่าแบบอยากจะขึ้นเวทีประกวดอยากจะเป็นสาวคาวาอิดัชชี่บอยมิสทีนอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดนะอันนั้นต้องเป็นตอนเด็กๆใช่ไหมคะเพราะว่าอันนั้นเขาก็ต้องจำกัดอายุว่าไม่เกิน20อะไรอย่างงี้ใช่ไหม uh-huh. แต่ว่าตอนเด็กอ่ะหนูขี้อาย หนูก็เลยแบบว่าไม่ค่อยคิดว่าจะต้องไปประกวดอะไรแบบนี้ uh-huh. แต่ที่เราตัดสินใจประกวดก็คืออยากจะลองชวนน้องชวนใช่ค่ะเฉยจะลองดูเฉยแต่ว่าฟลุ๊กก็คือเราได้เลยแล้วคือไปเป็นเพื่อนน้องแล้วน้องเป็นไงบ้างน้องไปสุดยอดน้องก็ไม่ได้เออเหรอทุกวันนี้ยังคุยกับน้องอยู่ไหมยังคุยอยู่คือน้องก็ยินดีด้วยที่มาจนถึงแบบได้มงเลยแบบนี้แล้วจากการที่ประกวด FHM นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงเลยหรือเปล่าก็ก่อนหน้านั้นก็ทำรับงานแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็ถ่ายแบบอะไรอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะแต่พอมาประกวดก็ทำให้เรามีงานถ่ายแบบติดต่อมามากขึ้นก็คือเหมือนเป็นใบเบิกทางให้กับเราเลยทีนี้เนี่ยพอเราได้เข้าสู่วงการบันเทิงแล้วเนี่ยเราก็คือเหมือนได้เปิดโลกทำงานอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นเลยใช่ไหมคะแล้วมีงานเข้ามาแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนพอเราเป็นสายเซ็กซี่เอเจนต์เขาก็จะชอบมีแต่งานเซ็กซี่ติดต่อเข้ามาแต่ว่าส่วนตัวหนูก็ไม่ได้รับเซ็กซี่มากขนาดนั้นก็เลยไม่ค่อยได้รับงานเห็นว่าอีกงานนึงที่แบบว่าสร้างชื่อให้กับเราเหมือนกันก็คือแสดง MV บอกว่าเป็น MV แบบว่าเพลงดังแบบร้อยล้านกว่าวิวเลยเพลงอะไรคะชื่อเพลง Bye Bye ค่ะของ Key Hot เพลงนั้นเขาฟีเจอริ่งกับยังโอมอ๋อแรปเปอร์แรปเปอร์ที่เปิดประทุนแล้วก็แบบว่าวิ่งตามวิ่งโอ้โหวิ่งอยู่นานแค่ไหนอยากรู้เขาไม่เขาบอกให้เราวิ่งทั้งวันถ่ายรอบอยู่ค่ะแต่ว่าวิ่งระยะสั้นๆไม่ได้ยาวเท่านั้นแล้วใน MV นี่คือเราแบบว่าต้องแสดงความแบบเซ็กซี่มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าดูจากคอสตูมเสื้อผ้าแล้วดูไม่เซ็กซี่เลยใช่ค่ะเขาแบบว่าอยากเน้นไปแถบแนวแบบว่า90เรโทรนิดนึงดูจากรถดูจากพร็อพอะไรแบบนี้ซึ่งการที่เราจะต้องใส่เฟอร์วิ่งกลางทุ่งนาการประเทศไทยก็ถือเป็นงานยากก็จะกระแลเปียกแลเปียกกันเลยแล้วเป็นไงบ้างหลังจากเพลงนี้ออกมาโอ้โหเป็นล้านวิวเลยตอนนี้เนี่ยฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็
ก็ร้อยล้านวิวใช่ก็เพลงนั้นก็ดังมากของพี่ปอนแล้วก็ทำให้คนแบบว่ารู้จักเราเยอะขึ้นจริงๆค่ะพอเดินมาก็จะแบบเฮ้ยน้องใช่ผู้หญิงที่วิ่งในวิ่งใช่ก็ประมาณนั้นใช่แล้วก็เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักพอเวลาเจอเพลงใหม่ๆก็ชอบแบบถ่ายแล้วมาเหมือนเพลงของเราเองที่เราไม่ได้ติดเอ็มวีเฉยๆก็จะแบบติดแท็กติดโน้ตติดนี่มาให้ตลอดพอมีคนติดตามเราเยอะมากขึ้นแสดงว่าในโซเชียลก็ต้องมีคนติดตามเราเยอะเพิ่มขึ้นเหมือนกันตอนนี้เนี่ยใน Instagram Facebook มีคนติดตามเท่าไหร่แล้วคะก็ใน Instagram มี 102,000 ค่ะแล้วก็ Facebook 230,000 ค่ะโอ้ยอย่างงี้นี่รับรีวิวสินค้าทั่วราชอาณาจักรพร้อมแล้วนะคะยอด follower แน่นมากเอารู้งงอ่ะว่าแบบจากเวทีเซ็กซี่อย่างที่บอกว่าทุกคนก็จะคาดหวังว่าจะต้องเซ็กซี่แต่ก็ไม่ใช่สไตล์เราใช่มั้ยแล้วจู่ๆกระโดดมาถึง MV ได้ยังไงก็จริงๆอ่ะรู้จักกับพี่ปอนอยู่แล้วค่ะพี่ปอนพีฮอตเขาเป็นเพื่อนของรุ่นพี่หนูก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วพอพี่เขาจะถ่าย MV เพลงนี้ก็เป็น MV แรกของเขาเหมือนกันมั้งคะก็แบบว่าเลยแบบติดต่อมาให้หนูไปเล่นก็บอกว่าแต่หนูอ่ะจริงๆอ่ะก็แบบเพราะขี้อายไม่ชอบแสดงออกตอนแรกปฏิเสธเขาไปด้วยนะบอกว่าติดงานแต่จริงๆไม่ได้ติดแต่ว่าติดงานค่ะแม่โชว์พี่ปอนบอกว่าอยากได้คนที่รู้จักมาเล่นเพราะว่าคนอื่นเราไม่เคยเห็นเขาตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไม่กล้าเลือกมาก็แบบว่าอยากได้หยกจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าว่างยังไงแบบบอกพี่นะหนูก็ได้ลองดูก็เลยไปเล่นแล้วก็ได้การเป็นเพลงที่แบบว่าร้อยล้านวิวตัดสินใจถูกไปเลยแล้วพอเพลงนี้เนี่ยดังแล้วเราก็เล่น MV มีแบบว่าศิลปินท่านอื่นๆแบบว่าติดต่อเรามาให้ไปแบบแสดง MV เพลงอื่นอีกไหมก็ไม่มีแต่ว่าเพลงที่หนูเล่นก็มีอีกแต่ท่านก็เป็นพี่ที่รู้จักกันอยู่ในกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ติดต่อมารู้จักกันแล้วก็ติดต่อมาไม่ว่าใครจะมองว่าเธอเป็นคนอย่างไรไม่ว่าเธอเคยเป็นของใครไม่ว่าเกี่ยวแล้วใช่ย่อยเหมือนกันใช่ไหมถ้าแสดง MV หนูว่าก็พอได้นะคะเพราะว่ามันแบบสั้นๆเนาะไม่ได้แสดงอะไรเยอะแต่ถ้าเป็นหนังเลยอย่างเงี้ยอาจจะยากไปนิดนึงเราอยากไหมเราอยากไหมอยากที่จะแสดงละครเราแบบมีต้นทุนดีมากเลยนะถ้าเราน่ารักเราพร้อมจะเป็นดาวมากเลยทำไมตอนนี้เริ่มมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นไหมอยากเป็นดาวอยากเป็นนี่ถ้ามีโอกาสได้ลองทำก็อาจจะลองดูค่ะมันอย่างตอนนี้อย่าง MV เห็นบอกว่าที่หลังจาก MV เพลงแรกบายบายตอนนี้มี MV ตัวไหนให้เราติดตามก็มีเพลงของวิกเตอร์ณัฐพงษ์ทั้ง2เพลงเลยในคนที่เคยรักฉันแล้วก็สำหรับฉันเธอคือผู้หญิงที่ดีที่สุดในคนที่เคยรักฉันเคยอยากทำเพื่อฉันเคยบอกกันใหญ่เธอมาเปลี่ยนไปอะไรมาเปลี่ยนเธอทั้งนั้นที่ทำให้หัวใจต้องมาแบกรักความเจ็บที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะแต่อันนี้ก็ดูแบบมีความแบบแอคต้งแอคติ้งเพิ่มขึ้นมานิดนึงมีการต้องใช้สายตาใช่ค่ะแล้วก็ทำได้หนูก็แบบพี่เต้ยหนูจะทำได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าแบบพี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นกับใครรู้จักเรามาเล่นกับพี่กับพี่ก็เขินเหมือนกันแหละพี่เขาเลือกคนรู้จักเพราะว่ามันอุ่นใจกว่าเวลาที่แบบแสดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอนแรกไม่เขินกันตอนแรกที่เราลองอ่ะรู้สึกว่ามันยากแค่ไหนอ่ะยากมากก็ยากก่อนที่หนูจะเล่น MV ก็เคยเหมือนไปแคสงานโฆษณาหรืออะไรเงี้ยที่ต้องแบบว่าแสดงอันนั้นหนูก็รู้สึกว่ามันยากสำหรับหนูจังเลยถ้าต้องแอคติ้งอะไรค่ะแต่พอเป็น MV มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นลองทำไปมันก็เข้าที่เข้าทางของมันเองนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีให้กับพี่หยกมากๆเลยแล้วจากทั้งหมดที่ตอนนี้ลองมาเนี่ยงานเดินแบบไทยแบบไทย MV คิดว่างานไหนเป็นงานที่รู้สึกว่าใช่สำหรับเรามากที่สุดชอบถ่ายแบบมากที่สุดเลยถ่ายแบบมากที่สุดชิลสุดด้วยค่ะแล้วมีความฝันไหมว่าแบบถ้าสมมติว่าเราถนัดงานถ่ายแบบหลังจากนี้เราอยากจะไปเป็นแบบว่านางแบบมืออาชีพขึ้นปกนิตยสารโฟกซ์อะไรอย่างเงี้ยเราตั้งความหวังไว้แค่ไหนก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าที่เข้ามาทำแบบนี้ก็แบบว่าไม่ได้แบบตั้งใจว่าอยากจะเข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแรกๆที่เข้ามามันเหมือนแบบเพื่อนชวนมาทำแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนแบบจนมาถึงตอนนี้ไปเองแล้วถ้าอย่างนั้นมีเป้าหมายอะไรเพิ่มเติมไหมว่าเอาโอเคจุดในวงการบันเทิงเราก็ทำตามที่เราถนัดอยู่ประมาณนี้แล้วมันมีอาชีพอย่างอื่นไหมที่เรามีความรู้สึกว่าถ้าฉันไม่อยู่กับตกวงการบันเทิงแล้วฉันอยากจะทำอะไรมากกว่านี้หนูก็คิดว่าอาจจะแบบทำธุรกิจส่วนตัวตอนนี้ก็ลังเลระหว่างขายเสื้อผ้ากับนำเข้าเครื่องสำอางมาขายเหมาะเลยใช่ใช่ทางเขาเลยแสดงว่าถนัดในทางที่แบบว่าเป็นนายตัวเองเป็นตัวของตัวเองมากกว่าแบบนี้แต่พี่ขอไว้เลยเพราะว่าพี่เชื่อว่าหนุ่มๆทุกคนตอนนี้คือฝากความหวังมาที่พี่แล้วก็ฝากไปถึงหยกว่าถึงว่ายังไงก็ตามพยายามมีผลงานมาให้ติดตามด้วยเพราะว่าแบบคือไม่ต้องทำอะไรอ่ะไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรมากนะเฉยๆเราก็มีความสุขก็คือน่ามองแล้วละมุนมากเลยแล้วทีนี้เนี่ยล่าสุดนี้มีผลงานอะไรให้เราแบบติดตามอยู่ไหมคะตอนนี้
นอกจาก MV แล้วที่ว่า2ตัวนั้น3ตัวนั้นไม่มีแต่ถ่ายแบบอะค่ะส่วนมากใช่ก็ติดตามในใช่เฟซแล้วก็แฟนเพจ Facebook อะไรอย่างนี้ได้เราอยากนึกลองยกตัวอย่างซิอย่างเช่นแบบว่า FHM เนี่ยคือคาแรคเตอร์ของเราจะเป็นประมาณไหนในนิตยสารเพราะแบบมันก็จะมีหลายคาแรคเตอร์บางคนก็แบบโอ้โหเลือดสาดเลยอย่างนี้แต่บางคนก็มีแบบน่ารักน่ารักของเราเบอร์ไหนของเราเบอร์ไหนก็ไม่ได้แบบว่าเซ็กซี่ขนาดนั้นแต่ก็เป็นบิกินี่อยู่ค่ะไปซื้อเลยจ้าน่ารักก็แบบเซ็กซี่เบาๆสวยสวยสวยกำลังพอดีเลยกำลังดีเลยนะคะอ้าวสนุกสนานเรื่องในวงการกันมาแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะยังมาคุยกันต่ออยู่ในแวดวงโซเชียลทั้งทีน่าต้องมีประสบการณ์น่าสนใจน่าสนใจในโลกโซเชียลมาให้เราได้ติดตามกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะพักมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญซึ่งก็หน้าตาน่ารักตลอดการมาอยู่กับเรามาแชร์เคล็ดลับความหน้าเด็กตลอดการให้กับพวกเราค่ะไปเจอเลยค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมคะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาแชร์เคล็ดลับในการดูแลตัวเองกับเราเช่นเคยค่ะและสำหรับแขกรับเชิญวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าสาวๆจะต้องกรี๊ดแน่นอนเพราะเธอคือเจ้าของเพลงดันซ์ในตำนานนะคะอย่างเพลงโจเอ๊ในบอกให้แม่มาคอเต้นยังไงก็ไม่ทราบเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาบอกกันดีกว่าเลยค่ะต้อนรับพี่เดวี่บาซูสวัสดีค่ะเต้นยังไงนะนี่เราแทบจะตั้งป้อมได้เลยนะแต่ว่าเราต้องเกี่ยวขากันนะคะพร้อมไหมคะดูจากไซส์เราก็เกี่ยวได้อยู่โอ้คือแบบว่าเดี๋ยวนะงงมากคือเราจำได้ว่าเพลงนี้เนี่ยก็หลายปีมากๆตอนนั้นเรายังเป็นนักเรียนกันอยู่ตัดภาพกลับมาทำไมมันเหมือนแบบไทม์ช็อปเหมือนแบบเหมือนเดิมทางคอยเลยขอบคุณมากมากเลยจริงๆตอนนั้นตอนซิงเกิลนั้นนี่คือตอนนั้นพี่เดวี่อายุตอนนั้นอายุ16ค่ะโหเด็กมากผ่านมาหลายปีมากเลยแต่แบบพี่เดวี่ยังดูหุ่นดีผิวสวยเหมือนเดิมชอบจังมารายการนี้เวลาขัดต่ออวยเยอะๆจริงคือแบบว่าหลักฐานคาตาคือตั้งแต่ตอนอยู่ในห้องแต่งตัวบอกเลยว่าต้องสวัสดีแล้วเรียกพี่อ่ะคือเขินมากเลยผมกล้าเรียกเขาว่าพี่ได้ยังไงเลยแสดงว่าพี่เดบี้จะต้องแบบว่ามีเคล็ดลับที่ดูแลตัวเองแบบดีมากๆเลยขนาดว่าอยู่ในวงการมานานมากแล้วแต่ก็ยังดูดีเหมือนเดิมใช่ใช่เราก็บอกว่าพยายามดูแลตัวเองออกกำลังกายอย่างเงี้ยแต่ว่าจะบอกเลยว่ามีอยู่ช่วงนึงที่กลับมาจากเมืองนอกนะคะต้องบอกก่อน WLA มาสักพักใหญ่เลยค่ะแต่ก็กลับมาได้ประมาณปีนึงช่วงนั้นก็เสียเซลฟ์พอสมควรเพราะว่าผิวเสียมากเลยเสียเพราะแดดอย่างเดียวเลยค่ะ ULA เนี่ยอยู่เมืองนอกคนจะคิดว่าอ๋อผิวเราจะแบบว่าเนียนอะไรเงี้ยไม่เลยค่ะเพราะแดด LA เนี่ยแรงกับบ้านเราอีกนะคะใช่จริงเราเป็นคือถ้าสมมติว่าเราไปเมืองนอกเพราะด้วยความอากาศเย็นมากพออากาศเย็นมากเราจะวิ่งหาแดดเพราะมันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นใช่แล้วก็แดด LA เหมือนว่าแดดทะเลทรายค่ะโอ้ยหนักเลยแดดแบบว่าผิวพร้อมเบิร์นเลยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็จะเป็นแบบว่ากระแล้วก็มีจุดด่างดำแล้วก็ฝ้าด้วยโอ้เครียดเลยนะพี่นาถ้าเกิดว่าเป็นกระเป็นฝ้ามันรักษายากแล้วบางคนแบบไปเลเซอร์อย่างเงี้ยแล้วแบบทำไม่ถูกวิธีก็ยิ่งเป็นหนักใช่ค่ะจริงค่ะแล้วว่าถ้าหากว่าเราเลเซอร์แล้วแล้วบอกว่าเรายังออกแดดอีกมันก็กลับมาอยู่ดีแล้วอย่างงี้พี่เดวิดทำยังไงอะคะตอนนั้นเสียเซลล์ไปสักพักนึงแล้วพยานว่าโชคดีค่ะได้เจอกับพี่ชมพู่ก่อนบ่ายค่ะเจอกันก็แบบเลยเมามอยกันพี่เขาบอกว่าเนี้ยเคยมีปัญหาคล้ายๆกันเขาก็เลยแนะนำมาค่ะว่ามีตัวช่วยชื่อนี่เลยไทเมสเซรั่มค่ะค่ะเป็นตัวที่ specialize ในการเอากระออกเอาจุดด่างดำออกโดยเฉพาะเพราะว่าอันนี้พิเศษนิดนึงมันจะทำงานในชั้นผิวที่ลึกลงไปครีมปกติเนี่ยบอกนิดนึงว่ามันจะเคลือบผิวเฉยๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่ลงลึกถึงชั้นผิวล่างแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขามีตัวที่เขาเรียกว่า cosmetic drone มันมีโดรนเข้าไปอยู่ในหน้าเลยแล้วบอกว่ามันก็จะไป target แบบว่าตึงๆๆๆว่ามันมีจุดด่างดำตรงไหนบ้างแล้วก็ไปแก้จุดบกพร่องตรงนั้นโอ้นึกภาพออกเลยแบบดูล้ำมากๆแล้วอย่างนี้เนี่ยใช้นานแค่ไหนพี่เดบี้ถึงบอกว่าเริ่มจะรู้สึกว่าเห็นผลนะคะของเดบน่าจะประมาณสักเดือนนึงอะค่ะถึงรู้สึกว่าแบบว่ามันหายแบบเกือบหมดเลยแทบจะไม่เห็นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเห็นผลนะคะ2อาทิตย์ก็เห็นผลแล้วก็เร็วเหมือนกันนะคะใช่ค่ะว่ามันค่อยๆจางลงจางลงคือในระยะแรกอาจจะเห็นในเรื่องของผิวที่กระจ่างใสแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแต่ฝ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งที่ปราบเซียนที่สุดเลยนะคืออย่างแนนเนี่ยโอ้โหแนนหมดมาเกือบครึ่งแสนแล้วนะกับการที่ต้องไปเลเซอร์แล้วปัญหาของการเลเซอร์คือพอมันยิงไปสักพักเนี่ยโอเคมันตื้นลงแต่ถ้าไปเจอแดดอีกเมื่อไหร่มันกลับมามากกว่าเดิมค่ะมากกว่าเดิมอีกคราวนี้ทวีคูณเลยแล้วเราก็เลยจะแบบว่าไม่ค่อยเน้นไปด้านโน้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยหัตถกรรมทางมือเราก็เลยมานี่ดีกว่าเพราะว่าใช้
แล้วเห็นระยะเวลาในเห็นผลในระยะเวลาที่สั้นมากด้วยแล้ววิธีใช้นี่ใช้ยังไงคะทั้งเช้าทั้งเย็นเลยหรือเปล่าใช่เช้าเย็นเดี๋ยวสาธิตให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือใช้ตอนเช้าใช้ตอนเย็นนะคะใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นก็ได้ไม่ต้องเยอะมากอยากลองเนื้ออยากลองเนื้ออยากลองสัมผัสกลิ่นสัมผัสเท็กซ์เจอร์คือแบบว่าแค่ปั๊มเดียวจริงๆนี่ก็ได้ทั่วหน้าแล้วนะคะเท็กซ์เจอร์มันมากเลยอ่ะเนื้อครีมอ่ะมันจะเข้มข้นแต่ว่าถ้าเดี๋ยวนี้ทั้งแนนลองบอกว่าถูเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะมีความเบาบางของมันแล้วซึมซับในชั้นผิวง่ายมากแป๊บเดียวนี่คือซึมแล้วค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะไม่ฉุนจริงสัมผัสเขาดูสบายคือตอนที่แบบพอหยดดูในมือเนี่ยดูเหมือนเข้มข้นดูเหมือนแบบอยู่ติดแต่ว่าพอทาไปแล้วไม่รู้สึกเหนอะหนะใช่เพราะนั้นสาวไทยที่แบบกังวลเรื่องของอากาศร้อนๆอากาศที่แบบร้อนถึงฤดูใช่ก็สามารถใช้ได้แสดงว่าไม่เหนอะหนะอย่างนี้ก็แต่งหน้าก็คือสบายเลยถูกค่ะเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบแต่งหน้าที่หนามากไม่ชอบโบอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วบางทีที่เราใช้ครีมที่มันเหนียวเหนอะหนะมากๆเนี่ยเวลาทาแป้งอะไรไปมันก็จะเป็นปื้นใช่ใช่แต่ตัวนี้นี่ไม่มีค่ะตัวนี้เดี๋ยวจะซึมเข้าไปในเนื้อผิวของเราได้ว่องไวทันใจมากเลยแล้วตัวนี้ก็คือปลอดภัยหายห่วงแน่นอนปลอดภัยค่ะคือความพิเศษของมันเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนผสมค่ะมาจากทั่วโลกเลยนะคะแล้วเป็น high end premium product หมดเลยตัวหลักๆเนี่ยก็จะมาจากสเปนชื่อ X50 Pure Whiteอันนี้จะช่วยเรื่องของความกระจ่างใสของผิวค่ะค่ะแต่คราวนี้เชื่อแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยสาวๆเนี่ยพอจะเลือกผลิตภัณฑ์มาดูแลผิวเนี่ยก็จะกังวลเรื่องของความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของชาแม่นี่เป็นยังไงบ้างมั่นใจชาแม่นี่มั่นใจแน่นอนค่ะปลอดภัย 100% แน่นอนถึงว่าเราจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางเนี่ยเจ้าตัวนี้นี่เนี่ยใช้รับรองว่าไม่มีแพ้แน่นอนค่ะอย่างนี้แสดงว่าคือแบบได้ทุกสภาพผิวเลยจะเป็นสาวผิวมันผิวแห้งผิวผสมหรือแม้แต่ผิวแพ้ง่ายค่ะได้หมดเลยค่ะเซนซิทีฟขนาดไหนตัวนี้นี่รับรองว่าไม่มีแพ้แล้วอย่างนี้เนี่ยคืออย่างจอยเนาะยังอายุแบบว่าสมมติ20ต้นๆสามารถใช้ได้เลยไหมคะใช้ได้เลยค่ะอันนี้นี่คือทาร์เก็ตสำหรับรอยด่างดำโดยเฉพาะอายุวัยขนาดไหนก็ใช้ได้ค่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มก่อนดูแลผิวก่อนก็จะดีมากๆใช่เราต้องเริ่มปกป้องเพราะอย่างพี่อย่างตอนเด็กๆเนี่ยจะคือไม่ค่อยดูแลผิวเท่าไหร่แล้วลืมทากันแดดตลอดเวลาไม่ได้นะเนี่ยปัญหาเวลาผ่านไปมันก็จะค่อยๆสะสมแล้วรอยจุดด่างดำเนี่ยค่ะมันก็จะฝังลึกเข้าไปอยู่ในชั้นผิวล่างเพราะฉะนั้นต้องรีบดูแลตัวเองป้องกันไว้ก่อนที่ปัญหามันจะลุกลามที่สำคัญอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเปรียบเทียบภาพดูเมื่อสักครู่ที่เราเห็นภาพตอนที่อยู่อเมริกากับตอนนี้ซูมใกล้ๆเรานั่งอยู่ใกล้ๆคือผิวพี่เนี่ยแบบผิวดีมากเราไม่เห็นร่องรอยไม่เห็นรอยฝ้ากะคือถ้าไม่บอกก็คือไม่รู้เลยว่าเคยมีปัญหาแบบนี้อย่างที่เห็นนะคะก็จะมีรอยฝ้าด้วยตอนนั้นเนี่ยนะตอนนี้รอยฝ้าคือหายไปหมดเลยคือแบบอยู่ไหนเอาฝ้าไม่มีแล้วตอนนี้ใสขึ้นมากๆแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยทาเมเขาแบบว่าช่วยในเรื่องของฝ้าแล้วก็กระจุดด่างดำอย่างเห็นผลได้ชัดมากๆเลยและอย่างทาเมเซรั่มตัวนี้คือดีมากๆมีส่วนผสมที่พรีเมียมทั้งนั้นเลยราคาเป็นยังไงแรงไหมคะพี่เดฟี่ราคากันเองมากเลยค่ะปกติเนี่ยราคาอยู่ที่ 6,600 นะคะแต่ว่าสำหรับสาวๆและหนุ่มๆรายการนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากค่ะซื้อ1แถม2ค่ะโอ้ซื้อ1แถม2ยังไงคือถ้าซื้อไทยแม่ขวดนึงนะคะก็รับไปเลยฟรีอีกขวดนึงแล้วก็ยังมีครีมกันแดดเนื้อเซรั่มอีกให้ฟรีอีกขวดนึงค่ะได้หลายต่อมากเลยพี่แนนใช่ปกติ3ตัวนี้รวมๆกันเนี่ยราคาเกือบ 15,000 นะคะโอ้แต่ว่านี่คือราคาเดียวที่บอกว่าจากราคาเฉพาะขวดเดียว 6,000 กว่าบาทเหลือแค่ 2,990 แล้วได้ไปเลย3อย่างได้ขนาดเดียวกันเลยเท่ากับ1อย่างเนี่ยไม่ถึง 1,000 บาทแล้วให้เป็นไซส์จริงจริงหมดเลยค่ะอย่างขวดนี้ก็คือ30มิลลิลิตรใช่ค่ะใช้ไปได้ยังไงอันนี้นี่ใช้แบบว่าสองเดือนได้เนาะเกิน2เดือนได้3ไปโอ้โหดีมากมากแต่ต้องโทรมาภายใน5นาทีนี้เท่านั้นนะค่ะต้องรีบกดค่ะเบอร์นี้เลยค่ะ022635990ค่ะเดี๋ยวอีกรอบนะเผื่อเมื่อกี้นี้กดไม่ทัน022635990ค่ะหรือว่าจะไลน์เข้ามาก็ได้นะคะแอดไทยเมสกินค่ะ Facebook ไทยเมสกินเช่นกันค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมฟังไม่ทันนะคะดูที่หน้าจอตอนนี้เราขึ้นมาให้แล้วถ่ายภาพไว้ก็ได้หรือว่าที่สำคัญง่ายๆเลยรีบโทรเพราะอย่างที่บอกว่าโปรโมชั่นนี้แค่5นาทีเท่านั้นเพราะนั้นต้องรีบกดเข้ามานะคะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับฟีดแบคหลังจากที่ใช้แล้วฟีดแบคจะบอกว่ามันเลิศมากจริงๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุณสามียังทักเลยว่าอุ๊ยทำไมบอกว่าเธอเป็นกระเป็นฝ้าขนาดนี้ถ้าฝรั่งทักนี่ถือว่าไม่ได้แล้วนะคือเลยว่าปกติจะบอกว่าอ๋อเป็นกระอ่อนๆบอกว่าสายฝ้าอะไรกันแต่ถ้าฝรั่งนี่คือแบบว่าควรจะพิจารณาตัวเองนิดนึงไม่ฝ้าแล้วล่ะเกินฝ้าหลังจากใช้ไอ้ตัวนี้ไปประมาณ2เดือนได้มั้งคะ
แฟนเริ่มทักว่าเอ้ยหน้าใสขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยขอใช้บ้างผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้อายุนี่บอกว่าใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นเล็กยันรุ่นผู้ใหญ่เลยคือหน้าใสทั้งคู่มาเลยแล้วก็แหมหวานแท็กคู่ด้วยนะคะใช่จะบอกว่าคู่นี้จะเป็นคู่สายโหดนิดนึงเพราะว่าชอบออกแดดบ่อยค่ะใช่แฟนเนี่ยจะเป็นสายแบบว่าต้องออกธรรมชาติตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไปไฮกิ้งอยู่อเมริกานี่ก็แบบว่าขับรถเปิดประทุนตลอดเวลาคือแฮปปี้กับความเป็นแทนแต่แทนไม่จำเป็นต้องมาแทนไม่จำเป็นต้องหน้าเยินด้วยนะคะแบบนี้ใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยใช้แพ็คคู่เลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจโปรโมชั่นดีๆแล้วก็เคล็ดลับดีๆที่ทำให้ตัวเองดูหน้าเด็กตลอดกาลแบบพี่ได้ไหมคะรีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นแล้วค่ะ022635990ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่ดับบี้บาซูมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเคล็ดลับหน้าเด็กเดี๋ยวต้องรีบไปจับจองเป็นเจ้าของจะได้เด็กตลอดกาลแบบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงช่วงหน้ามาอยู่กับแขกรับเชิญของเรากันต่อค่ะ